เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องวันปิยะมหาราชมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับวันปิยะมหาราชตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้านและสิ่งที่โดดเด่นคือการประกาศเลิกทาสเป็นการหยุดวงจรการเป็นทาสเพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาสลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติโดยเรียกว่าวันปิยะมหาราชพร้อมทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการวันปิยะมหาราชทุกๆปีหน่วยงานราชการจะวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงมาอย่างพร้อมเพรียงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยะมหาราชรัชกาลที่5หรือพระนามเต็มว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีประสูติเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396พระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์เมื่อพระชน 9 พรรษาได้รับสถาปนาเป็นกรมหมื่นภิกขเนศวรสุรสังกาต่อมาอีก4ปีได้เลื่อนเป็นกรมขุนพินิจประชานาบรมราชาพิเศษครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2411มีพระราชกรณียกิจสำคัญมากมายคือการเลิกทาสออกพระราชบัญญัติเลิกทาสที่แท้จริงขึ้นเรียกว่าพระราชบัญญัติทาสรศ.124พุทธศักราช2448เลิกเรื่องลูกทาสในเรือนเบี้ยอย่างเด็ดขาดการปฏิรูประเบียบบริหารราชการได้ทรงปรับปรุงหน้าที่ของกรมต่างๆที่มีอยู่แต่เดิมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยรวมกรมต่างๆที่มีอยู่มากมายเวลานั้นเข้าเป็นกระทรวงกระทรวงหนึ่งๆก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพอเหมาะสมการศึกษาทรงโปรดให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังแล้วมีหมายประกาศชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการให้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนนี้การศาลส่งตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นเพื่อรวบรวมศาลต่างๆให้มาขึ้นอยู่ในกระทรวงเดียวกันการคมนาคมได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายถนนบำรุงเมืองถนนที่ทรงสร้างใหม่คือถนนเยาวราชถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกถนนดินสอถนนบูรพาถนนอุนากันเป็นต้นการสุขาภิบาลได้ทรงตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดูแลจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นหลายแห่งเช่นสิริราชพยาบาลโรงพยาบาลบางรักโรงพยาบาลโรคจิตและโรงเลี้ยงเด็ก
การสงครามและการเสียดินแดนท่านทรงควบคุมการเสียดินแดนของไทยหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามทำให้ได้ประโยชน์จากการเสียดินแดนให้มากที่สุดการเสด็จประพาสระหว่างที่ยังมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสต่างประเทศหลายที่เพื่อดูแบบอย่างการปกครองและนำมาแก้ไขดัดแปลงใช้ในประเทศของเราบ้างการศาสนาทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกโดยแท้จริงในด้านพระพุทธศาสนาการวรรณคดีทรงเป็นนักประพันธ์ซึ่งมีความชำนาญทั้งทางร้อยแก้วและร้อยกรองเช่นไก่บ้านลิลิตนิทราชาคริตเงาะป่าพระราชพิธี12เดือนเป็นต้นพระบรมรูปทรงม้าตั้งอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าสร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยบริษัทซุสเซอร์เฟสฟองเดอร์แล้วเสร็จเมื่อวันพุธที่11พฤศจิกายน2451พระบรมรูปทรงม้ามีขนาดโตเท่าพระองค์จริงประทับอยู่บนหลังม้าพระที่นั่งหล่อด้วยโลหะทองบรอนซ์เป็นรูปม้ายืนสูง6เมตรกว้าง 2.5 เมตรและยาว5เมตรในปัจจุบันมีประชาชนมากมายเข้าไปสักการะบูชาซึ่งดอกไม้ที่ประชาชนนิยมไปถวายคือดอกกุหลาบสีชมพูเนื่องจากเป็นสีเดียวกันกับวันพระราชสมภพของพระองค์คือวันอังคารเป็นดอกไม้ที่งดงามและหนามแหลมคมเปรียบเสมือนอำนาจของพระองค์เชื่อว่าหากบูชาแล้วจะทำให้ผู้บูชามีอำนาจมากขึ้นวันปิยมหาราชในวันที่23ตุลาคมของทุกปีหน่วยงานต่างๆจะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะและถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงมาพร้อมด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในวันปิยมหาราชของทุกปีพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370สนใจลงโฆษณา YouTube บ้านบุญ Channelติดต่อได้ที่0809954425